สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญมีนา64โจทย์จำนวนจริง x ที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งเป็นคำตอบของสมการ2ล็อก x ฐาน3ลบ4ส่วนด้วยล็อก x ส่วน9ฐาน3เท่ากับล็อก x กำลัง7ฐาน3ลบด้วย1ส่วนล็อก3ฐาน x ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วย8เท่ากับเท่าใดข้อนี้ถามหาจำนวนจริง x ที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะมาใช้กฎล็อกต่างๆนะครับตัวนี้2ล็อก x ฐาน3ลบด้วย4ตัวส่วนตัวนี้พี่แบงค์มองว่าพี่แบงค์จะใช้กฎว่าล็อก a ส่วน b ล็อก m ส่วน n ฐาน a สามารถแยกออกมาเป็นล็อก m ฐาน a ลบกับล็อก n ฐาน a ได้ก็เลยมองว่ามันคือล็อก xฐาน3ลบกับล็อก9ฐาน3ส่วนตัวนี้เรามองว่าล็อก m กำลัง n ฐาน a เท่ากับ n ล็อก m ฐาน a ก็เลยเตะลงมากลายเป็น7ล็อก x ฐาน3ส่วนตัวนี้มองเรื่องของกฎล็อก a ฐาน b มีค่าเท่ากับ1ส่วนล็อก b ฐาน aดังนั้นมองย้อนกลับขึ้นมาตัวนี้กลายเป็นล็อก x ฐาน3แล้วกำลัง2แล้วลบด้วย8ตัวนี้ล็อก9ฐาน3สามารถบอกได้ว่ามันมีค่าเป็น3กำลัง2นะครับเราก็เลยรู้ว่ามันคือ2ล็อก3ฐาน3ซึ่งมันก็คือ1หลังจากนั้นพี่แบงค์มองว่าจะมาใช้การแทนค่านะครับเป็นการกำหนดว่าล็อก x ฐาน3คือ a จะมองเห็นว่าตัวนี้คือ 2a ลบ4 ส่วน a ลบ2 มันเริ่มอ่านง่ายขึ้นนะครับเป็น 7a ลบ a กำลัง2ลบ8ตัวนี้เราจะมีหมายเหตุอยู่ว่าตัวส่วนต้องไม่เท่ากับ0หรือก็คือ a ต้องไม่เท่ากับ2ส่วนตัวนี้เราดึง2ตัวร่วมออกมันคือ a ลบ2ส่วน a ลบ2พอดีมันเลยตัดกันได้แล้วถ้าย้ายข้างกลับมาอยู่ข้างเดียวกันกลายเป็น a กำลัง2ลบ 7a บวก10เท่ากับ0ตัวนี้คือ a ลบ5 a ลบ3เท่ากับ a ลบ2นะครับเท่ากับ0ดังนั้น a เท่ากับ5หรือ2เห็นชัดเจนนะครับว่า a ต้องไม่เท่ากับ2อยู่ตัวนี้เลยใช้ไม่ได้แต่ a คือล็อก x ฐาน3ผัก3ขึ้นไปคือ3กำลัง5ซึ่งคือ243ดังนั้นคำตอบของข้อนี้นะครับพี่แบงค์จะตอบว่ามันคือ243ก็ข้อนี้เป็นโจทย์ล็อกธรรมดานะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการมีหมายเหตุตัวนี้ซึ่งถ้าเราลืมไปเลยเมื่อกี้เราอาจจะไปตอบที่2ตัวนี้ได้นะครับโอเคข้อนี้ตอบ243ครับ